โอ้ยน่าปวดหัวต้องรีบออกมาเตือนทุกคนนะคะว่าล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแฮกอีกแล้วซึ่งคุณอาจจะเป็นหนึ่งใน773ล้านบัญชีที่ถูกแฮกจากบัญชีทั่วโลกเขาไปแฮกผ่านบริการซื้อของนะคะ 2,000 กว่าแฮกแล้วเขาไปปล่อยฟรีเลยไปเช็คได้ว่าอีเมลคุณโดนแฮกหรือเปล่าแล้วปล่อยพาสเวิร์ดฟรีในอินเทอร์เน็ตแบบนั้นหรือเปล่าผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า haveibeenpwned.com เขียนแบบนี้ haveibeen แล้วก็ pwned อย่างนี้.com ถ้าโดนแฮกนะคะมันจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะให้รีบเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดโดยเร็วนะคะถ้าเปลี่ยนไม่ได้บอกว่าคุณโดนแฮกแล้วก็โดนเปลี่ยนพาสเวิร์ดของคุณไปแล้วโดนยึดบัญชีไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าโล่งโปร่งสบายไม่มีใครมาแฮกค่ะยังไม่มีใครมาแฮกนะครับดังนั้นก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยนิดนึงจริงๆแล้วเขาบอกว่า3เดือนควรเปลี่ยนครั้งนึงถึงจะดีนะคะอ๋อแล้วก็ต้องเตือนอีกนิดนึงนะคะอย่าคิดว่าแบบโอ้ยตัวเองไม่ใช่เซเลบจะแฮกก็แฮกไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแฮกไปได้หรือโดนยึดบัญชีไปได้เนี่ยก็จะมาเสียใจทีหลังนะคะได้ข้อความนี้จากซิงแล้วส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตั้งรหัสผ่านให้มันไหนๆก็จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วนะคะให้ยากๆหน่อยนะคะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์อันนี้กำลังดีค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออย่าใช้พาสเวิร์ดชุดเดียวกันในทุกบริการที่คุณมีเพราะถ้าเขาแฮกได้หนึ่งอันเขาจะแฮกได้หมดทุกแอคเคาท์ของคุณเลยค่ะอันนี้สวยเลยค่ะจบแล้วจำบอกแค่นี้เลยค่ะขอให้รอดตายจากการถูกแฮกทั้งปวงในปี2019นะจ๊ะทุกคนและติดตามกันผ่านโซเชียลบาย